599,000 บาท699,000 บาท829,000 บาท990,000 บาท890,000 บาทสวัสดีครับพบกับเต้นรถคุณหญิงแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มีรถราคาต่ำร้านมานำเสนออีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วที่ทำคลิปไปเนาะวันนั้นมี3คันหมดขายในไม่เกิน2วันอ่ะขายหมดเลยช่วงนี้โควิดก็ระบาดหนักก็รู้กันอยู่ว่าเศรษฐกิจนะครับก็ไม่ค่อยจะดีก็เลยเอานี่เลยเอามาสู้กันเลยรถราคาต่ำร้านรถยุโรปจับต้องง่ายแน่นอนนะครับคัดเลือกมาให้5คันเนี่ย5แบรนด์เลยทีเดียวมาเริ่มกับรถไซส์ขนาดกลางเป็นรถหรู1คันเลยนะครับ E250 รหัส W212 ก็คือเป็น E250 โฉมก่อนปัจจุบันนะปัจจุบันตอนนี้มันเป็น213คันนี้ก็จะเป็นรถปี2010เป็นรถศูนย์นะครับราคาอยู่แค่890,000 บาทเท่านั้นนะครับตอนออกป้ายแดงใหม่ๆ3ล้านกว่าตอนนี้เหลือแค่890,000 บาทนะครับผมแล้วเป็นเครื่อง1800 เทอร์โบด้วยซึ่งเครื่อง1800 เทอร์โบเนี้ยไม่ใช่เป็นเครื่องคอมเพรสเซอร์เนาะเป็นเครื่อง CGI เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วซึ่งเครื่องตัวใหม่เนี่ยข้อดีของมันเลยคือ1ประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเครื่องคอมเพรสเซอร์2คันนี้จะเป็นเกียร์แบบ5สปีดมันจะไม่ใช้สมองเกียร์มาทำงานมันก็ทำให้รถดูแลรักษาในการใช้งานเนี่ยมีพาร์ทที่จะต้องเปลี่ยนน้อยลงนั่นเองนะครับแล้วรหัส212เนี่ยอะไหล่นี่เพียบเลยเขาจะแชร์พาร์ทแชร์เครื่องยนต์เดียวกันกับพวก C-Class หรือ SLK เลยนะครับในการหาอะไหล่ในอนาคตเนี่ยไม่ยากและไม่แพงด้วยคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครใช้เทียน่าอยู่นะครับซ่อมพอๆกันเลยขึ้นว่าเป็น E-Class แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่แล้วนะครับข้างในเนี่ยนะครับผมก็จะมีออปชั่นพุชสตาร์ทมาให้ด้วยไม่ต้องใช้กุญแจกดสตาร์ทเลยรถปี2010ให้ขนาดนี้แล้วคุ้มมากๆนะครับและอันนี้จะเป็นแอเวนการ์ดนะครับถ้าเป็นรถศูนย์สมัยนั้นแอเวนการ์ดคือตัวท็อปแล้วเพราะสมัยนั้นอะไม่มี AMG เข้ามาขายนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเต็มตัว 100% นะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างครบหมดพวงมาลัยไฟฟ้ากระจกมองข้างทุกอย่างออโต้หมดเลยอ่ะไฟก็ออโต้แล้วไฟข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบไบซีนอนนะครับได้จอใหญ่มาแล้วด้วยนะครับเพราะส่วนมากจะเจอจอเล็กข้อดีของจอใหญ่ก็คือสามารถดู DVD ได้ด้วยนะครับไซส์เนี่ยอย่างที่บอกคือมันใหญ่นั่งระบายมากข้างหลังก็จะมีแอร์ดิจิตอลให้อีกนะครับและความหรูหราข้างหลังก็จะมีม่านข้างๆมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีม่านหลังให้ด้วยอีกต่างหากนะครับก็เป็นรถระดับผู้บริหาร1คันเลยแต่คุณซื้อในราคาแค่ 890,000 บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากๆนี่อันนี้แค่คันแรกนะเดี๋ยวเรามาดูคันที่2นะครับผมจากรถผู้บริหารมาเอาใจเด็กๆบ้างนะครับนี่เลยมินิคันที่แมนแต่ไม่ใช่คันที่แมนธรรมดาเป็นคันที่แมนดีก็คือเครื่องดีเซลขนาด 2,000 นั่นเองนะครับมีดีไซน์ค่อนข้างเอกลักษณ์เลยมินิคันที่แมนนะครับผมเป็นมินิตัวแรกเลยที่ออกมาทรงใหญ่ที่สุดนะเวลานั้นเพราะเราถ้าเกิดในหัวเราคิดถึงมินิจะเห็นเป็นรถเล็กๆน่ารักน่ารักรถแบบ3ประตูรถมิสเตอร์บีนอะแต่มินิทำรถนี้ขึ้นมาเพื่อตีตลาดแมสมากขึ้นเพราะว่ารถสมัยใหม่เนี่ยเขาเน้นการใช้งานมากขึ้นรถก็ต้องใหญ่ขึ้นนะครับแล้วซึ่งมินิคันที่แมนตัวนี้ออกแบบมาไม่ทิ้งมินิตัวเก่าๆเลยแต่ว่าเพิ่มไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นมานั่นเองนะครับและท้ายอย่างนี้ผมบอกนะครับผมนี่เจ้ามินิสามารถจุของได้เยอะแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นมินิคูเปอร์ที่เราเห็นกันเนี่ยเปิดมาข้างหลังนี่เราแทบจะใส่อะไรไม่ได้เลยแต่เนี่ยใส่ของได้เต็มเหยียดเลยนะครับผมมีที่ใส่ของข้างล่างให้อีกตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์1คันเลยจอดง่ายรถไม่ใหญ่มากเล็กกระทัดรัดราคาเสนอขายอยู่แค่ 990,000 บาทเท่านั้นนะครับต่ำร้านอีก1คันที่จริงคันนี้มันเป็นคศ14นะครับผมแต่ออกจากศูนย์ปี15แล้วจดทะเบียนปี16ก็เท่ากับว่ารถอ่ะออกปี15แล้วใช้งานจริงแค่5ปีเองนะครับและไมล์น้อยมากๆคันนี้ไมล์อยู่แค่ 57,000 โลนะครับตกต่อปีเนี่ยเขาขับคันนี้แค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับดีไซน์ข้างในของมินินะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาออกแบบมาเอาใจวัยรุ่นนะครับเขาจะทำดีไซน์ไม่เหมือนชาวบ้านเลยอย่างเช่นความเร็วของรถนะครับปกติเราจะเห็นว่ามันอยู่ตรงเหนือพวงมาลัยเรานะครับผมนี่อันนี้มาอยู่จอกลางเลยนะครับวิ่งเท่าไหร่เนี่ยเราดูตรงนี้ได้เลยก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับข้างในก็จะมีเอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้อีกนะครับตามคอนเซปต์มินิอยู่แล้วคันนี้ก็จะเป็นรถศูนย์เนาะก็จะได้เป็นเบาะสีดำนะครับเสียดายรถศูนย์เนี่ยไม่ให้หลังคาแก้วมาแต่ถ้าเกิดใครอยากได้หลังคาแก้วเนี่ยผมมีคันนึงนะครับผมเป็นมินิคันที่แมนเหมือนกันแต่ว่าเป็นคูเปอร์ S นะครับเครื่องก็จะแรงกว่านะครับผมแล้วก็จะมีออปชันเต็มเลยก็คือมีหลังคาแก้วมาให้ด้วยนะครับสำหรับมินิคูเปอร์คันทรีแมนนะครับ2คันคูเปอร์ S คันนึงกับคูเปอร์ D คันนึงเนี่ยครับราคาทั้ง2คันเท่ากันเลยก็คือ 990,000 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้ตัวไหนอยากได้เครื่องเบนซินแรงๆหน่อยก็มาคูเปอร์ S ใครอยากได้เครื่องดีเซลประหยัดประหยัดไม่ได้ซีเรียสมากขับไปชีวิตประจำวันกินน้ำมันน้อยนะครับผมมาตัวคูเปอร์ดีเลยนะครับสำหรับรถมินิคันนี้นะครับที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ว่ามันใหญ่นะครับผมนั่งได้เต็มเหยียดเลยนะครับแล้วก็ผมชอบเบาะของมินิคันนี้ตรงที่ว่าองศาของเบาะเนี่ยมันไม่ได้ตั้งฉากตรงมาขนาดนั้นนะครับมันจะสโลปลงมานิดนึงนั่งสโลปอย่างนี้นิดนึงอ่ะมันจะนั่งสบายนั่งยาวๆแล้วไม่เมื่อยคันนี้ก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนใช้ในเมืองมากๆแล้วก็
สามารถออกไปต่างจังหวัดโดยที่ว่าไม่กลัวว่ารถมันจะเล็กเกินไปต่อมานะครับผมก็จะเป็นรถสปอร์ตอีก1คันนะครับ Volkswagen Scirocco บอกกันเลยว่าตอนออกป้ายแดงมาเนี่ยประมาณ 2,890,000 ถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ราคาที่เราขายนะครับผมอยู่แค่829,000 เท่านั้นเองตัดเลขหน้าออกไปเลยตัด2ล้านออกไปเลยอ่ะแล้วเป็นรถสปอร์ตที่แรงแต่กำเนิดด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ที่เขาให้มาก็จะเป็นเครื่องขนาด 2,000 เทอร์โบนะครับให้พละกำลังแรงม้ามาทั้งหมด211แรงม้าเป็นรถที่แรงแต่กำเนิดอยู่แล้วแล้วสามารถเอาไปจูนได้เยอะเลยนะครับคุณแค่จูนแค่สเตจเดียวอ่ะคุณมาแล้วอ่ะประมาณ250ม้าโดยที่ว่ามันเป็นรถสปอร์ตเนี่ยเป็นรถขนาด2ประตูแล้วเป็น2ประตูแบบแฮชแบ็กก็คือ2ประตูแต่ท้ายอ่ะไม่ได้ตัดสลบลงมานะครับเปิดแอร์ก่อนร้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 อนมากเหงื่อมแตกไปหมดแล้วเนี่ยเข้ามาข้างในอ้าว AC ไม่เปิดโอเคเข้ามาข้างในนะครับอย่างแรกดีไซน์ของเจ้า Volkswagen Scirocco เนี่ยที่ผมชอบก็คือภายในเขาเลือกใช้สีน้ำตาลรถอื่นๆที่เราเจอกันอ่ะส่วนมากจะเป็นสีแดงอันนี้ก็จะได้ภายในเป็นแบบสีน้ำตาลซึ่งผมมองว่าสีน้ำตาลเนี่ย1เลยเวลาใช้ยาวๆอ่ะมันดูไม่เบื่อ2นะครับดูแลรักษาง่ายนะครับ3มันจะไม่ไปซ้ำกับคนอื่นนั่นเองแล้ว Scirocco ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปตัวโลนะจะให้หลังคาแก้วมาด้วยเจ้าพวงมาลัยของเขาที่ออกแบบมาก็เน้นสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วนะครับเกวัตนะครับผมก็เป็นเกสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วนะครับใช้เข็มที่เป็นสีแดงนะครับผมรถคันนี้นะครับปี2010เนี่ยให้จอแบบ LCD มากำเนิดอยู่แล้วด้วยนะครับผมซึ่งเป็นจอแบบทัชสกรีนด้วยสามารถนี่กดทัชได้เลยนะครับคือคาแรคเตอร์ของคันนี้คนที่ซื้อไปเลย1คืออยากเอาไปซิ่งเพราะว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกมากๆ1คันเลยแล้วดีไซน์นะครับผมดีไซน์อันเนี้ยจะให้อารมณ์เหมือน Honda ที่เขาเรียกว่า Honda ตัว Story อะครับ Civic 3ประตูนั่นเองนะครับผมหลังจาก Civic 3ดอมาผมก็ไม่เคยเห็นคนทำดีไซน์อะไรออกมาที่คล้ายกันเลยจนมาเจอคันนี้นะครับผมชอบดีไซน์อย่างนี้นะเพราะว่าคนนั่งหลังเนี่ยถ้าเกิดให้ผมเทียบกับ Countryman คันเมื่อกี้นั่งพอๆกันเลยนะครับผมไม่ได้แตกต่างกันมากถึงเป็นรถ2ประตูแต่ข้างหลังเนี่ยนั่งสบายเพราะว่าเขาทำสไตล์รถเนี่ยให้มาเป็นแบบแฮชแบ็กหัวก็เลยไม่ติดนะครับผมถ้าเกิดเราเจอรถคูเป้2ประตูหลายๆคันเนี่ยที่หัวติดเพราะว่าเขาจะเน้นดีไซน์ที่มันจะเป็นแบบสโลปลงมาข้างหลังซึ่งเนี้ยมันไม่สโลปมันมาแล้วก็อย่างนี้ลงมาเลยนะครับเบาะเบิกก็ถือว่ากว้างนะครับนั่งสบายแต่สามารถนั่งได้แค่2คนเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของ Scirocco เลยคือซื้อไปถึงเป็น2ประตูก็จริงแต่ว่าเราพาเพื่อนฝูงไปได้เลยเข้าออกก็เหมือนเดิมทุลักทุเลหน่อยแต่เข้าไปนั่งแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับดูท้ายของรถคันนี้แบบตรงๆเลยนะมันให้ฟีลลิ่งพานาเมร่านิดนึงด้วยนะที่มันได้ฟีลลิ่งแบบนั้นมาไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าโฟล์คออดี้Porsche นะครับผมก็มาจากโรงงานเดียวกันนะครับอ่ะมาต่อคันนี้เลยคันนี้ในคลิปที่แล้วที่ผมทำนะครับออดี้ A1 สีขาวคันนั้นก็ทำแป๊บเดียว2วันขายเลยเราเอานี้มาเสริมทับนะครับผมแต่อันนี้จะพิเศษกว่ารถคันนี้แล้วนิดนึงตรงที่ว่าคันนี้จะได้เป็นชุดแต่ง S line นะครับผมแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปนั่นเองอย่างแรกที่ตัวท็อปตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกับคันสีขาวก็คือ1เลยคือไฟนะครับไฟเดอร์คันนี้แล้วจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นโปรเจคเตอร์ไบซีนอนมันจะเป็นฮาโลเจนธรรมดาและจะไม่มีเดย์ไลท์อยู่ตรงนี้ให้นะครับผมอันนี้จะมีเดย์ไลท์ให้นะครับคันนี้รถปี2011นะครับผมรถกำลังเข้าปีที่9นะครับผมแต่ยังดูใหม่อยู่เลยเพราะว่าเทคโนโลยีที่ให้มาเนี่ยจัดเต็มเลยและได้เป็นชุดแต่ง S line ด้วยชุดแต่ง S line เนี่ยข้างล่างนะครับจะมีชุดแต่งที่อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับผมกระจังหน้าก็จะเป็นลมดำนะครับมีตาโลโก้ S line มาให้ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์อันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันคันสีขาวนะครับผมก็จะเป็นขนาด 1,400 เทอร์โบนะครับราคายิ่งสบายกระเป๋าก็ไปใหญ่อีกนะครับอยู่ที่ 699,000 บาทเท่านั้นนะครับของแต่งมานะครับผมก็อีกหลายแสนแล้วนะครับเดี๋ยวผมบอกเลยว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างดีกว่าอย่างแรกคือเครื่องยนต์ลูกค้าเนี่ยได้มีการเปลี่ยนกองอากาศมาเพิ่มนะครับผมก็ใส่เป็นกองอากาศกรุ๊ป M นั่นเองถ้าเกิดคนรู้จักตัวกองอากาศกรุ๊ป M เนี่ยก็หลายหมื่นอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ที่จริงเป็นสีดำอันนี้เขาแค่พ่นสีมาเฉยไม่มีอะไรมันดูเท่มากขึ้นนะครับคันนี้ไม่ได้จูนสเตจด้วยเนาะอันนี้คือข้อดีนะครับผมมีกองอากาศกรุ๊ป M แล้ว1นะครับ2ก็คือ Mac นะครับ Mac อันนี้ก็จะเป็น Mac BBS นะครับสวยงามเลยนะครับผมและคนรู้อยู่แล้วว่า Mac BBS เนี่ยราคาเนี่ยก็ต้องมีเหยียบเกือบแสนอยู่แล้วนะครับผมรวมยางรวมอะไรด้วยช่วงล่างก็มีการปรับเปลี่ยนมาด้วยนะครับเป็นช่วงล่างของ Build Style นะครับผมเป็น B8 นะครับผมก็จะทำให้รถเนี่ยขับสนุกมากขึ้นเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าเอาไปเปลี่ยนนะครับก็คือนี่เลยพวงมาลัยนะครับปกติแล้ว S line มันจะไม่ให้แบบนี้มานะก็คือดีไซน์จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าจะไม่ได้หุ้มคาร์บอนมานะครับผมลูกค้าเอาไปหุ้มคาร์บอนมาแล้วเป็นคาร์บอนแท้นะไม่ใช่แค่เอาสติกเกอร์มาแปะเป็นคาร์บอนแท้เลยแล้วก็ตัวกริปนะครับผมก็จะเป็นใช้วัสดุอะคันทารานะครับข้างในก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันโหมดมีแพดเดิลชิฟต์ด้วยนะครับสปอร์ตเต็มตัวเลยสำหรับดีไซน์เจ้าพวงมาลัยคันนี้นะครับผม
และอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างจาก A1 คันที่แล้วก็คือมีหลังคาแก้วมาให้นะครับผมมีหลังคาแก้วมาให้แล้วไม่ใช่เมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าซิลิโคนเนี่ยมีแก้วแต่เปิดไม่ได้นะครับแค่เผยได้แต่ A1 นี่เปิดเป็นซันรูฟได้เลยนะครับผมนี่โอ้คุ้ม 699,000 ได้ขนาดเนี้ยคุ้มมากๆนะครับผมไปต่างจังหวัดอ่ะเท่เลยมีลูกมีหลานเนี่ยเอาขึ้นยกขึ้นเลยเป็นไลออนคิงได้เลยเจ้า A1 คันสีขาวนะครับผมจะไม่มีพุชสตาร์ทอันนี้มีพุชสตาร์ทมาให้อีกนะครับรู้สึกใหม่ขึ้นมาเลยมั้ยอ่ะคือมันไม่เหมือนเป็นรถปี2011เลยนะครับผมนี่แล้วก็ไอ้เครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงของ Bose อีกเนี่ยมันคุ้มมากเลยนะคันนี้นะครับเอ้ยทุลักทุเลเหมือนเดิมแน่นนะครับถือว่าแน่นก็คือนั่งได้มั้ยนั่งได้แต่จะขยับไม่ค่อยได้เหมือนเจ้าซิลิโคนแล้วซิลิโคนมันยังพอขยับไปมาอะไรอย่างนี้ได้แต่เนี้ยจะติดขาแล้วจะเริ่มติดเข่าแล้วนะครับผมแล้วก็เบาะเนี่ยหัวก็จะติดเนี่ยหัวผมติดนิดนึงละเริ่มติดละที่2011อ่ะให้ไฟเป็นแบบ LED มาให้ด้วยสวยงามมากอ่ะข้างหลังอารมณ์ก็เป็นแฮชแบ็กเหมือนกันนะครับผมก็สามารถวางของได้เยอะแยะเลยแล้วเราก็สามารถวางของตรงนี้ได้อีกนิดนึงแต่ว่าลืมไปว่าคันนี้เป็นเครื่องเสียง Bose นะครับผมก็ยางไหล่จะไม่มีแล้วนะครับผมข้างใต้นี้จะเป็นซับวูฟเฟอร์ของ Bose แทนมาถึงพระเอกของเราอีก1คันนะครับผมเราเก็บสิ่งที่ขายดีที่สุดไว้คันสุดท้ายนะครับตอนที่ผมทํา X1 รอบที่แล้วไปนะครับผมโทรมาสายไม่มากนะครับเราก็เลยเอามาอีกคันนึงให้นะครับผมก็จะเป็น BMW X1 นั่นเองนะครับผมคันนี้ก็ตั้งราคาเดิมนะอยู่ที่ 599,000 บาทเท่านั้นนะครับรถปี2011เครื่องเบนซินนะครับคันนี้สเปคเดียวกันกับคันสีขาวเลยนะครับแค่เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนั่นเองไฟหน้าก็จะเป็นไฟแบบไบซีนอนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีวงแหวน LED สีส้มมาให้กระจังหน้าก็จะออกสปอร์ตตามสไตล์ BM อยู่แล้วการเก็บของหลังนะครับที่คันที่ผ่านมาเนี่ยชิดซ้ายไปเลยหลังของ X1 เนี่ยกว้างขวางมากนะครับผมถ้าเราเอาตัวนี้ออกนะครับมาเดี๋ยวผมโชว์ออกให้เลยเอาตัวนี้ดึงออกมาป้าบเอาตัวนี้ออกมานะครับผมเนี่ยกว้างไม่พอนะครับนี่เราพับเบาะลงไปอีกเอาไม่เป็นไรมันติดเบาะหน้านะครับปกติถ้าลงแล้วมันจะลงแฟลตลงไปเลยนะครับซึ่งเนี่ยดูขนาดการวางของนะครับสามารถวางของได้เยอะมากถุงก๊อฟนี่วางไปเลย3ถุงก็เป็นรถอีก1คันที่อเนกประสงค์มากนะครับผมบอกเลยว่ามันเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเข้ามาข้างในแล้วนะครับสำหรับ X1 คันนี้นะครับผมก็จะเป็น 1.8i S-Drive นะครับผมจะไม่ชอบตรงนี้คือผมอยากตินิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่หรอกก็คือการดีไซน์นะครับ BM เนี่ยทำดีไซน์ค่อนข้างดู outdated นิดนึงนะครับถึงโฉมปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเขาก็จะใช้คอนเซ็ปต์ประมาณนี้ครับผมก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกับเรื่องสไตล์ข้างในแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขาให้มาก็ครบคันนะครับผมขาดอย่างเดียวก็คือจองนี้นั่นเองปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นเครื่องดีเซลตัวท็อปเนี่ยจะมีจองมาให้เป็นจอ iDrive นะครับผมแต่ว่าคือคนที่ซื้อ X1 นะครับชมนี้ไปนะครับซื้อกับผมไปส่วนมากก็ไปติดจอเพิ่มเองเลยเพราะตอนนี้ติดจอเพิ่มเองแค่ 20,000 กว่าบาทแล้วซึ่งจอมันอะทำงานได้ดีกว่าจอพวก iDrive ตัวใหม่ๆอีกเพราะว่ามันจะเป็นจอ Android แล้วนะครับผมเหมือนมีแท็บเล็ตอยู่ข้างในของเราอีกตรงนี้อีกอันนึงตรงนี้เลยใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่า BM ให้อย่างอื่นที่มาทดแทนนะครับผมก็คือ Boost Start นั่นเองเขาจะเน้นการใช้งานมากกว่าเพราะว่าเบาะเบิร์ดที่ใช้เนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าเต็มตัวนะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็เบาะเนี่ยจะเป็นเบาะที่นั่งสบายมากนะครับแบบปิดกว้างนะครับให้มัลติฟังก์ชันมานะครับผมครบคันไฟก็เป็นไฟออโต้เนาะก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานแบบคือมันเป็นรถแมสอ่ะเขาจะพยายามอัดแน่นกับพวกเรื่องสเปคถือว่าขับสบายๆได้เลยถึงจะเป็น SUV ขนาดเล็กนะครับผมแต่ข้างหลังไม่เล็กนะครับผมข้างหลังนี่ถือว่านั่งสบายเลยหัวนี่ไม่ต้องห่วงเลยโดยที่ว่ามันเป็น SUV เนี่ยหัวนี่ผมเหลือไปไกลเลยนะครับผมเข่าก็เหลืออีกพื้นที่เยอะแยะนะครับเท้าผมก็สามารถขยับไปมาได้เลยสบายๆแล้วเบาะเนี่ยอย่างนี้เบาะคือ BM เขาทำเบาะค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็เลยนั่งข้างหลังเนี่ยสบายนะครับทางเต็นท์คุณหญิงนะครับก็สนับสนุนทุกคนให้อยู่บ้านนะครับผมช่วงนี้โควิดระบาดก็อยากให้อยู่บ้านแต่ว่าใครที่ยังอยากได้รถนะครับผมก็สามารถวิดีโอคอลมาได้แล้วถ้าเกิดสนใจจริงๆอยากได้จริงๆอยากซื้อจริงๆนะครับผมสามารถขับรถคันนี้ไปดูถึงหน้าบ้านคุณได้เลยนะครับผมขอให้อยู่ในกรุงเทพนะโทรบอกผมได้เลยว่าเอ้ยเราสนใจจริงๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะขับไปถึงหน้าบ้านคุณให้ดูรถเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงผมห่างคุยห่างกับคุณ2เมตรแน่นอนนะครับมีแมสอะไรป้องกันแน่นอนนะครับซึ่งรถทุกคันเนี่ยก่อนที่ผมจะเอาไปลูกค้าดูนะครับผมที่บ้านหรือว่าจะปล่อยรถอะไรพวกนี้ผมจะทำการฆ่าเชื้อให้หมดก่อนออกไม่ต้องห่วงแน่นอนเรื่องมาตรฐานของเต็นท์รถคุณหญิงโอเคก็จะประมาณนี้มาเดี๋ยวผมจะรวบรวมใหม่ดีกว่า5คันนี้นะครับผมว่าเป็นรถนี่
นิดนึงขอแบบไลฟ์นิดนึงก็เริ่มมีคนมาดูสนใจแล้ว BMW X1 1.8 S Drive คันนี้นะครับผมปี2011นะครับราคาอยู่ที่ 599,000 บาทเท่านั้นนะครับ Audi A1 S Line คันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นปี2011นะครับราคาเสนอขายอยู่แค่ 699,000 บาทนะครับ Volkswagen Scirocco นะครับเครื่อง 2,000 TSI นะครับผมปี2010นะครับราคาอยู่แค่829,000 บาทนะครับมินิคันที่แมนดีก็คือเครื่องดีเซลคันนี้นี่เองนะครับผมรถปี2014นะครับขายอยู่แค่990,000 บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณหาเครื่องเบนซินนะครับเราก็มีนะครับในราคาเท่ากันเลยนะครับผมเป็นสีขาวนั่นเองจะเป็นมินิคันที่แมนคูเปอร์ S นะครับผม E250 Avantgarde ปี2010คันนี้นะครับเป็นรถศูนย์ไทยนะครับผมเสนอขายอยู่แค่890,000 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเหงื่อนี่แตกเต็มตัวแล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับช่วงโควิดนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไปแล้ว5คันมาเอาเลย